ามินาทิเมตตังกัจจุปติกิจตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะจามิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโชยะทานะนิโชติระโชยะทานะปะโรภะวินาสตุมาเตภวันวันตะไยโยสุขิติกายโยโกภวันคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้รายการวิถีธรรมคนลุ่มดำได้สัญจรมาที่วัดท่าเสริมนะครับอยู่ที่ตำบลท่าซอมอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าอุโบสถของวัดท่าเสริมแห่งนี้นะครับซึ่งจะมีพญานาคนะครับไม่รู้จะเป็นสายพันธุ์ฉัพยาปุตระกนาโคตมะหรือคันตศรีเทวาก็สุดแล้วแต่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางวัดได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายให้กับบรรพบุรุษบรรพชนให้กับอดีตเจ้าวาดทุกรูปนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญที่ทำคุณงามความดีให้กับบวรพระพุทธศาสนาที่ทำคุณงามความดีให้กับวัดท่าเสริมแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของพี่น้องชาวบ้าน ที่มาทำบุญกับวัดท่าเสริมนะครับตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษบรรพชนก็ได้รำลึกถึงคุณงามความดีก็ได้มีการประกอบพิธีนะครับนิมนต์พระคุณเจ้ามาร่วมทำบุญนะครับเพื่ออุทิศถวายนะครับให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับในนามท่านพระครูเมธีนวคุณเจ้าวาดวัดท่าเสริมเจ้าคณะอำเภอวัดไซเฉลิมพระเกียรติธรรมยุทธนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้อุโบสถหลังนี้นะครับก็ถอดรูปแบบมาจากวัดราชาธิวาสนะครับซึ่งได้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งข้างในก็จะมีภาพวาดเขียนภาพวาดที่สวยสดงดงามจากฝีมือจิตรกรที่มีฝีไม้ลายมือในการวาดรูปพุทธประวัตินะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมดีเจวิเชียรร่วมพริ้มดีเจมหาชนคนลุ่มน้ำนะครับก็ถือว่าได้มาเกาะเกี่ยวบุญได้มีส่วนร่วมในการมาร่วมประกอบพิธีการทำบุญให้กับบรรพบุรุษบรรพชนและก็เกจิอาจารย์ที่เป็นอดีตเจ้าวาดหลายรูปด้วยกันนะครับที่วัดท่าเสริมแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับปีที่ผ่านมาบุคคลผู้นี้เคยครองผ้ากาสาวพัดเคยเป็นตำแหน่งถึงเลขานุการเจ้าคณะอำเภอหัวไซเฉลิมพระเกียรติธรรมยุทธที่วัดแห่งนี้นะครับตอนนี้แปลงร่างเข้าสู่นะครับเข้าสู่จากบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์แล้วนะครับก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพสร้างครอบครัวสร้างฐานะแต่ว่ายังคิดถึงบ้านเก่าบ้านเกิดก็คือสำนักตักศิลาสำนักทิสาปาโมกแห่งนี้วันนี้ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีมาร่วมบุญ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเกจิอาจารย์อดีตเจ้าวาดองค์แล้วองค์เล่าแล้วก็บรรพบุรุษบรรพชนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับคุณณัฐกรนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับไปหายหน้าหายตาสึกแล้วไปอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่สุราษฎร์ธานีครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะไปทำอะไรอยู่ที่นั่นแหละครับเป็นผู้จัดการปั๊มปิยลังกะเป็นผู้จัดการเตาตั้มเต้นนะครับผู้จัดการปั๊มน้ำมันพีที่ปั๊มน้ำมันพีที่นะครับไม่เอาน้ำมันมาว่าการบ้างนะครับปันเปื้อมางานเจริญการหน้าดีนะครับนะดีครับผมโอ้เก่งมากมากนะครับขอให้มีความสุขความเจริญร่ำรวยเมื่อไหร่มาพัฒนาบ้านเก่าบ้านเกิดนะครับมีอะไรที่จะฝากแฟนคลับของท่านบ้างครับเชิญครับสำหรับผู้ที่เคยติดตามตอนที่ผมบวชเป็นพระตอนที่เทศก็แกงด้วยขึ้นธรรมาสแกงแล้วไงต่อครับผ่านไปผ่านมานะครับในเมืองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับไปเยี่ยมเยียนกันได้นะครับชื่อปั๊มปตท.ปั๊มน้ำมันสาขาสุราษฎร์ธานี1ครับปั๊มน้ำมันสาขาสุราษฎร์ธานี1อยู่ตรงไหนอยู่ในเขตตัวเมืองครับครับผมอยู่ในเขตตัวเมืองโอ้โหสุดยอดมากๆครับสุดยอดมากๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลข08418แล้วก็15 0841 8815นะครับร้านกระจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์แล้วก็ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีนะครับบริหารงานโดยอาจารย์ประพลอาจารย์คณิษฐาท่านจัดนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0819783539นะครับโทรสั่งใส่ถุงชุดใหญ่200ชุดเล็ก110บาท0819783539ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับในช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตอนท้ายๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณมากสำหรับผู้ที่ให้กำลังใจกดติดตามกด Subscribe ด้วยดีเสมอมานะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตที่จะจากลาคุณผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ